ทีนี้การทดสอบยาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดนะครับที่เราควรจะรู้แล้วเอาไปทำไมรู้แล้วเราก็จะเข้าใจในขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้นทีนี้เวลาที่เชื้อกับยามาเจอกันเวลาเชื้อกับยามาเจอกันเนาะยาปฏิชีวนะเนี่ยมันเป็นยาที่ได้จากการที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะไปยับยั้งการเจริญหรืออาจจะเอาไว้ฆ่าสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมตามที่เราได้เรียนไปวิก่อนหน้านะครับแล้วก็ในยุคต่อมาก็มีทั้งแบบเอาที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยมาดัดแปลงก็จะเป็นแบบกึ่งสังเคราะห์แล้วก็บางครั้งก็เป็นแบบการสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมีล้วนๆเลยก็มีเหมือนกันทีนี้พอเขาเจอกันปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นความคาดหวังของเราก็อาจจะมีการยับยั้งการเจริญก็คือมันจะเกิดการ inhibition นะครับกับอีกอันนึงก็คือมันเป็นการฆ่าให้ตายนะครับถ้าหากมันเป็นในเคสของแบคทีเรียเนาะกับยาปฏิชีวนะยาชนิดนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น bactericidal ก็คือถ้ามีคำว่า cidal ก็คือการตายนะครับกับอีกอันนึงเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็คือเกิดการเฉยๆถ้ามันเกิดการเฉยๆนั่นแสดงว่าเชื้อเนี่ยมันมีการดื้อยานะครับมันมีการดื้อยาคราวนี้การดื้อยาตรงเนี้ยก็คือเราจะเรียกว่ามันมีการรีสิสแตนต์นะครับแต่ถ้าหากมันสามารถยับยั้งการเจริญได้หรือสามารถฆ่าได้เนี่ยแสดงว่าเชื้อตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นsusceptible นะครับซึ่งภาษาไทยของ susceptible เนี่ยแปลว่าไวต่อยาชนิดนั้นๆอย่างสมมติว่าเราเอาอีโคไลนะครับเอาอีโคไลมาแล้วไปเจอกับสมมติว่าเจนต้าไมซินแล้วกันแล้วปรากฏว่าอีโคไลตายนั่นแสดงว่า E. coli susceptible ต่อเจนต้าไมซินถ้าหากได้ยินประโยคนี้ให้เรารู้ว่าเวลา E. coli ที่เราเอามาตรงนี้เจอกับเจนต้าไมซินณความเข้มข้นที่กำหนดเนี่ยมันอาจจะเกิดการตายหรือเกิดการยับยั้งเราก็จะเรียกว่า susceptible ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาสเตฟิโลคอคัสออเรียสนะครับมาเจอกับเมทิซิลินแล้วปรากฏว่ามันไม่ตายแล้วก็มันสามารถเจริญได้ด้วยนะครับมันสามารถเจริญได้ด้วยแสดงว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยมันก็คือภาวะเฉยๆนั่นแสดงว่าสเตฟิโลคอคัสออเรียสสเตนนี้เนี่ยมันรีสิสแตนต์ต่อเมทิซิลินเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราไปแบบคือเราอ่านเราก็จะเจออีโคไลซัสเซปติเบิลทูตึ๊ดตึ๊ดอีโคไลสเตนตึ๊ดตึ๊ดรีสิสแตนต์ทูตึ๊ดตึ๊ดนั่นหมายความว่าอ๋อถ้าเราเอาอีโคไลสเตนนี้มาเจอกับยาชนิดนี้ในความเข้มข้นที่เขากำหนดต้องขึ้นกับเงื่อนไขด้วยนะครับเงื่อนไขที่เขากำหนดด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคทีนี้สิ่งที่บอกว่ายาชนิดนี้กับแบคทีเรียชนิดนี้มันดื้อหรือมันไม่ดื้อมันจะต้องใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่ในการที่จะจัดการได้เนี่ยเราจะเรียกว่าแอนตี้ไบโอแกรมนะครับทีนี้ถ้าแปลตามตัวเนาะแอนตี้ไบโอแกรมก็คือ
แพทเทิร์นหรือรูปแบบการไวหรือการดื้อต่อยาปฏิชีวนะนะครับของแบคทีเรียไอโซเลตนั้นๆสังเกตว่าเขาใช้คำว่าไอโซเลตนะครับไม่ใช่สปีชีถ้าเราพูดว่าอีโคไลเฉยๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสปีชีแต่ถ้าบอกว่าอีโคไลแล้วก็มีชื่อย่อต่อหลังเช่น SAE 0115หรือว่า ATCC 1990อะไรเงี้ยอันนั้นน่ะคือisolate นะครับซึ่ง isolate เนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นเชื้อ1 species ที่ไปแยกมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วได้เป็น pure culture อย่างเช่นถ้าหากเราไปเอามาจากในกอที่เป็นคนป่วยอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าเป็น e coli มันก็จะเป็น e coli ของในกอซึ่งเป็น isolate ที่ได้จากในกอมันอาจจะเหมือน e coli สายพันธุ์มาตรฐานหรืออาจจะแตกต่างจากอีโคไลสายพันธุ์มาตรฐานก็ได้นะครับทีนี้ตัวแอนติโปรแกรมเนี่ยมันก็จะบอกว่าอีโคไลหรือว่าติดเชื้อใดๆก็ตามเนี่ยไอโซเลตนั้นๆเนี่ยมันมีความไวหรือมีความดื้อต่อยาปฏิชีวนะอย่างไรบ้างนะครับทีนี้วิธีการที่ใช้ทดสอบนะครับวิธีการที่ใช้ทดสอบในการดื้อยาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยก็จะมีพวกที่เป็นอาการดิฟฟิวชันนะครับแล้วก็มีบอสเดลูชันแอสเซย์นะครับเป็นหลักทีนี้ในการที่จะบอกว่าเอามาทดสอบแล้วเนี่ยมันดื้อหรือไม่ดื้อมันจะมีค่าหนึ่งค่านั้นก็คือเบรกพอยต์นะครับเบรกพอยต์เนี่ยเป็นค่ามาตรฐานนะครับที่ใช้บอกว่ามันดื้อหรือไม่ดื้อนะครับก็คือเป็นเส้นแดงเส้นหนึ่งคือถ้าข้ามไปเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดถัดมานะครับก็คือ Boss Micro Dilution Assay นะครับคำนี้เนี่ยก็เป็นชื่อวิธีการทดสอบนะครับชื่อวิธีการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ1วิธี Boss Micro Dilution Assay เนี่ยก็คือเขาก็จะเอายาปฏิชีวนะเนี่ยมาเจือจางแบบลำดับส่วนทีละครึ่งถ้าตอนนับเชื้อเราจะเจือจางทีละ10ใช่ไหมก็คือ tenfold serial dilution แต่ถ้าเป็น broad micro dilution assay เนี่ยเขาจะเจือจางทีละครึ่งนะครับก็คือเป็น twofold serial dilution ซึ่งถ้าเป็นวิธีดั้งเดิมเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่า broad dilution assay อันนั้นเนี่ยจะทำในหลอดซึ่งมันใช้อาหารเยอะเขาก็เลยประยุกต์มาใช้96 well plate นะครับแล้วก็ทดสอบซึ่งการทดสอบอันนี้เนี่ยจะทำให้ได้ค่ามาตรฐานค่าหนึ่งออกมาก็คือค่า MIC นะครับแล้วก็ถ้าทำต่อไปอีกนะครับจะได้อีกค่าหนึ่งจากตอนแรกได้ MIC ใช่ไหมพอทำต่อก็จะได้ค่า MBC ทีนี้ MIC MBC คืออะไรแปะโป้งไว้ก่อนนะครับแปะโป้งไว้ก่อนรู้ตอนนี้เรารู้ก่อนแค่ว่าBOT Micro Dilution Assay เนี่ยเป็นวิธีที่ทำให้ได้ค่า MIC และ MBC ซึ่งค่าทั้ง2ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมัน susceptible หรือว่า resistant ต่อยาปฏิชีวนะนะครับคีย์เวิร์ดถัดมานะครับคือ diffusion assay นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะเหมือนกันนะครับแต่วิธีอันนี้เนี่ยจะใช้การวางแผ่นกระดาษที่ชุบยาลงบนผิวหน้าอากาศที่มีเชื้ออยู่นะครับแล้วเราก็จะดูว่ามันเกิดวงใสเนี่ยหรือเกิดเคลียร์โซนหรือเกิดอินฮิบิชันโซนรอบๆเนี่ยแล้วมันวงกว้างขนาดไหนนะครับมันก็จะมีบอกว่าเอ้ยถ้ายาเข้มข้นเท่านี้ค่าเบรกพอยต์มันคือเท่านี้นะครับแล้วถ้ามันเกินเบรกพอยต์ก็แสดงว่ามันจะเป็นอีกอย่างนึงละเดี๋ยวเราไปดูทีหลังนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ empiric therapy นะครับ
empiric therapy ก็คือการให้ยาปฏิชีวนะกับผู้ป่วยโดยที่ยังไม่ทราบว่าเป็นเชื้ออะไรหรืออาจจะทราบแค่คร่าวๆว่าเป็นเชื้อกลุ่มไหนนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยต้องใช้ยาปฏิชีวนะชนิดไหนนะครับก็คือเหมือนกับที่เราไปหาหมอแล้วเราได้ยาแก้เจ็บคอแล้วก็ยาปฏิชีวนะตัวเม็ดที่เป็นสีเขียวฟ้าหรือบางทีก็ได้เป็นเม็ดเหลืองดำอะไรมาอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยคือยาปฏิชีวนะนะครับแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาที่หมอจะจ่ายยาปฏิชีวนะเนี่ยอันดับแรกก็ต้องแยกเชื้อจากคนป่วยก่อนให้เชื้อเนี่ยเป็น pure culture จากนั้นนะครับก็จะต้องเอาไปเทสกับยาหลายๆชนิดว่าใช้ยาชนิดไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เลือกยามาแล้วก็ค่อยเอายาชนิดนั้นเนี่ยให้ผู้ป่วยแต่ว่าพวกนี้มันใช้เวลานานนะครับในประเทศของเราก็เลยรู้ว่าแบบว่าเฮ้ยอาการแบบนี้น่าจะเป็นเชื้อกลุ่มนี้น่าจะใช้ยาชนิดนี้ได้ถ้าไม่ได้ผลก็ค่อยเปลี่ยนยาข้อดีก็คือเร็วข้อเสียก็คือมันมีโอกาสที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้มากขึ้นดังนั้นประเทศไทยก็เลยเป็นประเทศที่มีเชื้อดื้อยาเนี่ยอยู่อันดับท็อปของโลกนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนคำถัดมานะครับก็คือ hospital antibiogram นะครับ hospital antibiogram เนี่ยก็คือเป็นรายงานประจำปีของโรงพยาบาลว่าในปีนี้มี antibiogram ของเชื้ออะไรบ้างนะครับก็คือจะต้องไล่มาแล้วก็บอกว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไวต่อยาปฏิชีวนะชนิดที่1มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ดื้อต่อชนิดที่1อะไรเงี้ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะชนิดที่2กี่เปอร์เซ็นต์ที่ไวต่อชนิดที่2อะไรเงี้ยสมมติว่าโรงพยาบาลนั้นใช้ยาปฏิชีวนะอยู่20ชนิดแล้วทั้งปีเนี่ยก็คือแยกเชื้อได้ประมาณ 6,000 ไอโซเลตอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าไอ้ 6,000 เนี่ยมันดื้อต่อยา1เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดื้อต่อยา2กี่เปอร์เซ็นต์ดื้อต่อยา3กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วก็ในทางกลับกันก็คือไวยา1เท่าไหร่ไวยา2เท่าไหร่ไวยา3เท่าไหร่นะครับก็มาถึงคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับ MIC ที่อาจารย์แปะโปไว้ MIC นะครับชื่อเต็มๆก็คือ Minimal Inhibitory Concentration นะครับก็คือความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งได้ยับยั้งตัวนี้ก็หมายถึงยับยั้งการเจริญของเชื้อนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาอีโคไลมากับเอาอีโคไลบวกกับแอมอกซิซิลินแล้วเราก็ทำการทดสอบซึ่งการทดสอบที่ทำให้ได้ค่า MIC ออกมาเนี่ยก็จะมีบอสไมโครดูเลดิลูชันแอสเซย์เนาะทดสอบมาปุ๊บมันก็จะได้ค่าหนึ่งออกมาแล้วก็คือค่า MIC ค่า MIC เนี่ยเขาจะบอกเป็นหน่วยความเข้มข้นนะครับอย่างเช่น MIC ของ Amoxicillin ใน E. coli เนี่ยเท่ากับ 1.25มิลลิกรัมต่อลิตรตัวนี้หมายความว่าถ้าจะยับยั้งอีโคไลไม่ให้เกิดการเจริญได้เนี่ยจะต้องใช้แอมอกซิซิลินเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือ 1.25 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับถ้าใช้มากกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นใช้มากกว่านี้มันก็ยับยั้งการเจริญนะครับมันก็ยังยับยั้งได้อยู่แต่ถ้าใช้น้อยกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้น้อยกว่านี้ก็จะใช้ยาไม่ได้ผลแล้วนะครับแต่คราวนี้บังเอิญว่าอาจารย์ได้อีโคไลอีกตัวหนึ่งเป็นอีโคไลไอโซเลต B แล้วกันนะครับเอามาเทสกับแอมอกซี่เหมือนเดิมได้ค่า MIC ออกมาอ
ได้ MIC เป็น64มิลลิกรัมต่อลิตรถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าระหว่าง E. coli มาตรฐานกับ E. coli สายพันธุ์ B เนี่ยอันไหนดื้อยาใช่สายพันธุ์ B ดื้อยาเพราะสายพันธุ์ B ต้องใช้ยาเยอะกว่านะครับMIC ก็จะบอกได้ว่าเชื้อตัวไหนดื้อยานะครับแล้วนอกจากนั้นถ้า MIC บอกอะไรเราได้อีกสมมุติว่าอาจารย์ได้ค้นพบสูตรยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะครับอาจารย์เอาหลายๆอย่างมาผสมกันแล้วเอามาทดสอบกับ E. coli นะครับสายพันธุ์ที่เป็นดั้งเดิมได้ MIC ของยาตัวใหม่เนี่ยเป็น 1.25เท่าเดิมนั่นแสดงว่ายาของอาจารย์มีประสิทธิภาพเท่ากันกับยาชนิดเดิมแต่ว่าเวลาเขาทดสอบยาเนี่ยเขาก็จะชอบแบบเฮ้ยเอาสายพันธุ์ที่ดื้อยาเนี่ยมาทดสอบด้วยนะครับปรากฏว่าพอเอามาใช้กับสายพันธุ์ดื้อยาใช้แค่ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตรแบบนี้ถ้าอาจารย์เอาสูตรยาไปขายคิดว่าเขาจะซื้อไหมจากเดิมใช้64นะแต่ว่าพอใช้ยาสูตรใหม่ของอาจารย์เหลือแค่ 2.5 นั่นก็แสดงว่ายาชนิดนี้เนี่ยถ้าเป็นยาใหม่มันต้องแพงถูกไหมถึงแม้ว่ามีราคาแพงแต่มันสามารถใช้เชื้อดื้อยาได้เพราะฉะนั้นยาตัวนี้ก็อาจจะถูกบรรจุไปในรายการยาที่เอาไว้ใช้สำหรับเชื้อดื้อยาก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมนะว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยมันจะมีเป็นแบบหลายกลุ่มเนาะแล้วเขาก็จะเรียกว่าเป็น first line second line third line ก็คือพวก first line เนี่ยก็คือเป็นพวกที่เขาราคาถูกก่อนใช้แบบโยนๆไปก่อนถ้า first line ใช้ไม่ได้ก็จะใช้ second line ก็คือเฮ้ยถ้าดื้อกลุ่มแรกอ่ะมันใช้กลุ่มที่2แล้วถ้าดื้อกลุ่มที่2ก็ค่อยไปใช้กลุ่มที่3นะครับวิธีการใช้ก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้ค่า MIC เนี่ยมันเป็นค่าที่น้อยที่สุดที่ยับยั้งได้นะครับมันก็เลยมีอีกตัวหนึ่งมีอีกเทอมหนึ่งงอกขึ้นมาก็คือ FBC นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้า IC ก็คือตรงนี้มันคือ inhibition คือการยับยั้งเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่ากลไกในการทำงานของยาปฏิชีวนะเนี่ยมันมีทั้งการยับยั้งแล้วก็การฆ่านะครับการฆ่าคือ bactericidal เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความพยายามในการหาค่าอีกค่านึงขึ้นมาก็คือความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับMBC ก็เลยหมายถึง minimal bactericidal concentration นะครับก็คือเป็นความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ซึ่งวิธีการทดสอบก็จะเป็นการทดสอบต่อเนื่องจาก MIC นะครับแต่ว่าความหมายเนี่ยมันจะต่างกันก็คือว่าเชื้อที่อยู่ในภาวะ bacteriostatic เนี่ยก็คือไม่มีการแบ่งตัวเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนอาหารให้มันใหม่มันสามารถเกิดโคโลนีได้สามารถงอกใหม่สามารถแบ่งเซลล์ได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นเชื้อที่อยู่ในสภาวะที่เป็นแบคทีเรียไซเดลแล้วเนี่ยต่อให้เราซับคัลเจอร์เขาก็ไม่ขึ้นนะครับเขาจะไม่สามารถเจริญได้แล้วส่วนอันนี้นะครับก็เป็นพวกชื่อย่อของยานะครับอันนี้เป็นชื่อย่อของยาที่เราจะเจอแต่อันนี้ไม่ใช่นะ CFU ไม่ใช่
หา CFU เนี่ยเรารู้แล้วมันคือ Colony Forming Unit เนาะ CLSI คือตัวสำนักมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการคลินิกนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะเป็นคนที่จัดการดูแลแล้วก็เผยแพร่วิธีการทดสอบมาตรฐานนะครับแล้วก็ MDR นะครับก็คือ Multi Drug Resistant Multi Drug Resistant เนี่ยหมายถึงแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์เนี่ยที่ดื้อยามากกว่า1ชนิดนะครับส่วน MRSA นะครับก็คือ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus ก็คือ Staphylococcus aureus ที่ดื้อยาเมทิซิลินนะครับเราเขาก็จะย่อ MRSA นะครับส่วน NI ตัวนี้นะครับเขาจะเอาไว้ใช้ในการรายงานผลก็คือ non interpretable ก็คือไม่สามารถแปลผลได้ส่วน NS นะครับก็คือ non susceptible ก็คือไม่ไวต่อยานะครับก็คือดื้อยาประมาณนั้น PCR ก็คือ polymerase chain reaction นะครับบีซ่าตัวนี้นะครับก็คือ vancomycin intermediate staphylococcus aureus นะครับก็คือเป็น staph aureus ที่ดื้อ vancomycin ปานกลางนะครับส่วน BRE นะครับก็คือ enterococci ที่ดื้อต่อ vancomycin นะครับทีนี้มาดูวิธีการทดสอบนะครับวิธีการทดสอบก็จะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆนะครับก็คืออาการดิฟฟิวชันอาการดิฟฟิวชันเนี่ยก็คือจะให้ยาเนี่ยมีการแพร่นะครับไปตามวุ้นอาหารก็ตามชื่อเลยอันนี้จะทดสอบบนอาหารแข็งนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือเป็น Bott dilution assay นะครับตัวนี้จะทำในอาหารเหลวอาการ diffusion นะครับก็จะมีอยู่3แบบใหญ่ๆนะครับก็คือมี dis diffusion อาการ well diffusion แล้วก็จะมี e test นะครับส่วน dilution assay เนี่ยซึ่งเป็นวิธีที่จะทำให้ได้ค่า MIC MBC ออกมาเนี่ยก็จะมี broad dilution assay นะครับ broad micro dilution assay แล้วก็จะมี broad micro dilution assay สำหรับเชื้อที่กำลังเจริญอยู่ในภาวะ biofilm นะครับมาดูอันแรกนะครับอันนี้ก็คือ dis diffusion assay นะครับตัวในภาพเนี่ยก็คือเป็นการทดสอบที่สามารถอ่านผลได้แล้วนะครับก็คือหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เวลาที่เขาทำนะครับก็คือเขาก็จะเอาอากาเพดเปล่าๆมาแล้วก็เอามาสวอปหรืออาจจะใช้การสเปรดก็ได้นะครับด้วยเชื้อที่ต้องการทดสอบอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการทดสอบ e coli นะครับเราก็จะเตรียม E. coli ที่อยากทดสอบเนี่ยให้อยู่ในรูปของบอสนะครับให้อยู่ในรูปของบอสจากนั้นเขาก็จะปรับความหนาแน่นของเซลล์นะครับซึ่งวิธีการปรับเนี่ยก็มีทั้งตั้งแต่การดูวัดการดูดกลืนแสงนะครับหรืออาจจะใช้วิธีมาตรฐานเลยก็คือ MacFarlane Standard นะครับพอปรับได้ความเข้มข้นของเซลล์ที่ต้องการแล้วเขาก็จะทำการ swap นะครับก็คือเอาก้านสำลีที่ปลอดเชื้อเนี่ยมาถูให้ทั่วจากนั้นเขาก็จะวางตัวแผ่นสีขาวๆตัวนี้ลงไปนะครับแผ่นสีขาวๆตัวนี้ก็คือเป็นดิสที่ชุบยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งเขาจะมีขายเป็นแผ่นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเขาจะมีมาตรฐานว่าถ้าเป็นยาชนิดนี้ต้องใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ต่อ1ดิสนะครับแล้วเขาก็จะมีเกณฑ์ที่เป็นค่าเบรกพอยต์นะบอกว่าเนี่ยถ้าหากวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้มากกว่านี้คือ susceptible ถ้าน้อยกว่านี้คือ resistant อะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นก็คือคำว่าค่า break point
คราวนี้สิ่งที่วัดตรงโซนที่มันเป็นแบบเด้งออกใช่ไหมตรงที่เราวัดตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า inhibition zone นะครับซึ่งถ้าเป็นหนังสือที่เก่าๆหน่อยบางที่เขาเรียกว่า clear zone นะครับภาษาไทยบางคนก็เรียกว่าโซนใสนะครับแต่ถ้าแปลแบบสวยๆหน่อยก็จะเรียกว่าบริเวณที่มีการยับยั้งนะครับเพราะว่าอันเนี้ยที่มันใสๆเนี่ยเกิดจากการที่ยาเนี่ยมันแพร่ผ่านเนื้อวุ้นแล้วมันก็ไปยับยั้งการเจริญยับยั้งการแบ่งเซลล์นะครับทำให้มันเชื้อเนี่ยมันไม่แบ่งเซลล์พอมันไม่แบ่งเซลล์ตัวปื้นของแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะไม่หนาพอมันก็เลยเห็นเป็นใสๆนะครับไอ้ตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่ารอนะครับซึ่งมันแปลว่าปื้นถ้าหากเราเห็นว่าแบคทีเรียลรอเนี่ยให้หมายให้นึกภาพไม่ออกว่าของมันคือเชื้อเนี่ยติดกันเป็นปื้นมองไม่เห็นเป็นโคโลนีนะครับแล้วก็แสดงว่าเนี่ยถ้าหากยิ่งวงกว้างก็แสดงว่ายาเนี่ยใช้ได้ดีนะครับทีนี้เขาก็จะมีค่ากำหนดให้ว่าถ้า susceptible เนี่ยต้องกว้างกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีค่า break point ที่บอกว่าถ้าแคบกว่าเท่านี้จะถือว่า resistant แล้วก็ถ้าอยู่ตรงกลางนะครับก็จะมีอีกคำหนึ่งนะครับก็คือเป็นพวก intermediate นะครับก็คือพวกที่แบบมีความไวปานกลางนะครับแต่ยาทุกชนิดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายาทุกชนิดเนี่ยจะมีเกณฑ์อินเตอร์มีเดียตนะครับจะมีบางตัวเท่านั้นที่มีเกณฑ์อินเตอร์มีเดียตแล้วเราสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงมีหลายจุดจังเลยคุณภาพแต่ละจุดก็คือเป็นแต่ละชนิดนะครับเป็นยาแต่ละชนิดแล้วก็จะมีอีกวิธีนึงนะครับที่คล้ายๆกันแต่เขาจะเปลี่ยนจากการที่วางแผ่นยาลงไปเนี่ยเป็นการเจาะลงไปในวุ้นนะครับเตรียมเชื้อเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับเตรียมเชื้อเหมือนกันเลยแต่จะใช้อุปกรณ์เจาะรูนะครับบนเนื้อวุ้นแล้วก็เติมสารที่ต้องการทดสอบลงไปในหลุมนั้นนะครับหลุมอันเนี้ยฝรั่งเรียกว่าบ่อน้ำนะครับเวลตัวเนี้ยหมายถึงบ่อน้ำไม่ได้แปลว่าดีนะครับเคยดูมาเลฟิเซนต์ไหมที่บอกว่าเวลเวลเวลอันนั้นนะแล้วคนไทยก็ไปแปลเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำเวลเนี่ยหมายถึงดีไอ้เขาอ่ะหมายถึงดีนะครับแต่เวลนี่คือบ่อน้ำทีพอมันมีบ่อเสร็จเขาก็จะเติมสิ่งที่ต้องการทดสอบลงไปคราวนี้พอเวลาผ่านไปสารที่อยู่ในสถานะของเหลวเนี่ยมันก็จะซึมผ่านเนื้อบุญออกไปข้างนอกนะครับแล้วถ้ามันทำงานได้มันก็จะเกิดการยับยั้งก็จะเห็นเป็นวงที่มีลักษณะใสนะครับการแปรผลก็เหมือนกันวงแคบแปลว่าใช้ได้ไม่ดีส่วนวงกว้างเนี่ยก็คือใช้ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่มากที่สุดซึ่งการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจะใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวิธี Diffusion แล้วก็อาการ Diffusion นะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือมันสามารถเรียกว่ายังไงการทำโฮมเมดมันทำง่ายกว่านะครับก็คือเรามีสารที่ต้องการทดสอบเราก็เจาะวุ้นแล้วก็เอาลงไปเลยนะครับอย่างเช่นพวกสารสกัดจากสมุนไพรอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้วิธีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทั้ง2วิธีก่อนหน้านี้เนี่ย
เนี่ยมันบอกได้แค่ว่าเชื้อเนี่ยดื้อยาหรือไม่ดื้อยานะครับหรือว่าอยู่กลางๆแต่มันไม่สามารถหาค่า MIC ได้นะครับข้อเสียคือทั้งสองวิธีหาค่า MIC ไม่ได้เขาก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ e-test e-test เนี่ยจากเดิมเนาะที่ยาปฏิชีวนะเนี่ยจะอยู่ในกระดาษกลมๆใช่ไหมแต่ e-test เนี่ยกระดาษมันจะมาเป็นสตริปก็คือเป็นแถบยาวๆโดยที่ฝั่งข้างล่างสุดตรงนี้จะมีความเข้มข้นของยาเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยจะมีความเข้มข้นสูงแล้วเขาก็เตรียมเชื้อโดยการเอาไปสวอปลงบนบลัดอากานะครับอันนี้ก็คือเป็นอาหารที่ผสมเลือดแต่จริงๆใช้อาหารอื่นก็ได้นะครับแล้วเขาก็วางแผ่น e-test ลงไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีการเจริญแบบนี้นะครับคราวนี้มันก็จะมีค่าตรงนี้เป็นขอบใช่ไหมพอมาดูเนี่ยค่าที่อยู่สูงกว่านั้นตรงนี้แหละก็คือค่า MIC นะครับตรงนี้ทำให้ดู MIC ได้อย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็น 0.94 นะครับหน่วยเขาก็คือเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรหน่วย MIC อาจจะเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับหรือบางทีก็จะเห็นเป็นไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับจะบอกว่าทั้ง2อันเนี่ยคือค่าเท่ากันนะถ้าเราเห็นสมมุติว่าเราเห็น100เอา100มิลลิกรัมต่อลิตรถ้าเราต้องการเป็นแปลงไปเป็นหน่วยไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นการแบบเอาพันไปหารทั้งตัวเศษแล้วก็ส่วนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างหน้ามันเท่าเดิมแล้วก็อีกนิดนึงมิลลิกรัมต่อลิตรกับไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยมันคือหน่วยเดียวกันก็คือ ppm นะครับ3ตัวนี้ตัวเลขจะเท่ากันเลยนะครับ ppm มิลลิกรัม per ลิตรไมโครกรัม per มิลลิลิตรนะครับppm ก็คือ part per million ก็คือส่วนในล้านส่วนถ้าแปลงหน่วยมันก็เปลี่ยนแค่หน่วยอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลขนะครับส่วนนี้ก็คือหน้าตาของ Bott Micro Dilution Assay นะครับเขาก็จะทำในตัว96 well plate แบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนวิดีโอนะครับที่เขาสาธิตการทดสอบนะครับตลกจังเลยTest. If the test
อันนี้เขาจะประยุกต์ใช้หน่อยหนึ่งนะครับก็คือเขาพูดถึงว่าเขามียาปฏิชีวนะเนี่ยอยู่ในห้องแลบแล้วเขาต้องการจะทดสอบว่ายาปฏิชีวนะนั้นเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับเขาก็เลยจะเอายาปฏิชีวนะที่มีเนี่ยมาหยดใส่แผ่นกระดาษเปล่าแล้วก็เอาไปเทสเทียบกับตัวยาปฏิชีวนะมาตรฐานที่มันอยู่ในแผ่นกระดาษอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยนี่ก็บังนะครับยื้อขึ้นมาทำไมอันนี้เนี่ยคือแผ่นกระดาษกรองนะครับที่ปลอดเชื้อแล้วเขาก็จะเอายาปฏิชีวนะที่ด้วยการทดสอบเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาที่พวกเราทำแลบเราก็จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้ซื้อยาปฏิชีวนะที่เป็นดิสสำเร็จนะครับเราก็จะเอายาเนี่ยมาหยดใส่ตรงนี้แต่ว่าเราจะคำนวณความเข้มข้นนะครับให้มันพอดีหรือบางทีเราต้องการทดสอบพวกสมุนไพรสกัดอย่างเช่นเราอาจจะสนใจเฮ้ยไอ้ต้นมันปลาที่แบบเต็มมหาลัยเราเนี่ยมันยับยั้งแบคทีเรียได้ไหมเราก็เอามันปลาเนี่ยในส่วนต่างๆของเขาเนี่ยไปสกัดอาจจะสกัดด้วยเอทานอลด้วยอะซิโตนหรือด้วยอะไรก็ตามแต่เนาะแล้วก็เอาไปทำให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยเครื่องโรตารี่อีวาโปเรเตอร์เสร็จแล้วพอมันมีความเข้มข้นมากๆปุ๊บเราก็สามารถเอาสารตัวนั้นเนี่ยไปละลายคืนในตัวธรรมละลายปริมาณน้อยๆนะครับแล้วก็เอามาหยดลงบนแผ่นกระดาษอันนี้แล้วก็เอามาทดสอบแบบนี้ได้นะครับซึ่งมันก็สามารถทำแค่เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์จบได้นะครับแต่มันต้องมีพืชหลายชนิดทีนี้ถ้ายาที่เขาเอามาทดสอบเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่มันก็จะต้องมีวงใสหรือวงยับยั้งเนี่ยขนาดเท่าๆกันกับไอตัวยามาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือสมมติฐานของเขาตัวเชื้อที่เขาใช้จะมี2ตัวก็คือเชื้อที่เซนซิทีฟกับยาก็คือยาเนี่ยมันต้องใช้ได้ผลเนาะกับอีกตัวนึงก็คือเป็นรีซิสแตนต์นะครับก็คือเป็นเชื้อดื้อยานั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็คือยาที่เขาต้องการทดสอบว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมมันหมดอายุหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้เป็นคอนโทรลนะครับก็คือจะเป็นดิสหรือเป็นไอ้แผ่นกระดาษเล็กๆอ่ะที่เขาชุบยามาแล้วจากโรงงานนะครับเป็นตัวควบคุมเชื้อที่เขาใช้นะครับเขาเตรียมโดยการเลี้ยงข้ามคืนแล้วก็ปรับ OD ให้ได้เป็น 0.5 นะครับทีนี้ในหลอดเล็กๆตรงนั้นเนี่ยก็คือตัวยาปฏิชีวนะเนี่ยเขาจะต้องมา
เจือจางนะครับให้มันอยู่ในช่วงที่พอดีต่อการหยดลงไปนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่ทำการเจือจางเลยเนี่ยถ้าเอายาที่เป็นสต็อกเข้มข้นเลยมาหยดนะครับมันจะเกิดวงใสที่แบบกว้างมากจนกระทั่งแบบมันลามไปกินวงอื่นๆนะครับแล้วมันก็จะวัดไม่ได้พอหยดลงแล้วนะครับเขาก็ปล่อยให้มันแห้งที่อุณหภูมิห้องในระหว่างที่รอให้แห้งนะครับเขาก็จะมาเตรียมเชื้อบนเพจรอซึ่งพ่อใหญ่อันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้วิธีการสวอปนะครับแต่เขาจะใช้การสเปรดเอาถามว่าสเปรดได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วิธีการมาตรฐานนะครับเขามีที่สเปซฮะหมุนติ้วเดียวแล้วก็เอาการสเปเดอร์วางไว้เลยเขาไม่ต้องมาก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กปวดแขนมาเล่านะครับทีนี้ตัวที่เขาวางไปมันก็จะมียาที่ทดสอบเนาะแล้วก็ยามาตรฐานแล้วก็จะมีแผ่นกระดาษเปล่าด้วยเพราะว่าไอ้กระดาษที่เขาใช้อ่ะเขาเจาะมาเองไงเขาก็เลยต้องมีตัวที่เป็นเนกาทีฟคอนโทรลเฮ้ยมันไม่มีสารอะไรในกระดาษเนี่ยมาปนเปื้อนนะเพราะว่าถ้าหากมันมีแบบไอ้กระดาษเปล่าที่เจาะมามันยังมีวงใสอยู่เนี่ยนั่นก็แสดงว่าเนกาทีฟคอนโทรลเนี่ยมันมีผลซึ่ง negative control เนี่ยมันเป็นตัวชุดที่เราหวังผลที่เป็นผลลบนะครับก็คือมันต้องไม่มีการยับยั้งนะครับนี่คือวิธีเตรียมเชื้อแบบมาตรฐานนะครับก็คือใช้สเตอร์ไลท์คอตตอนสวอปThank you.
จุ่มครั้งเดียวนะครับแต่ว่าสวอปหลายๆรอบแต่ละรอบนี้ก็คือจะหมุนเพดประมาณ60องศาที่เวลาจะเปลี่ยนตัวอย่างนะครับก็จุ่มทุกครั้งจุ่มลนจุ่มลนเวลาเขาปล่อยลงเสร็จเขาจะใช้ปลายฟอร์เซปกดให้กระดาษมันแนบกับปุ่นนะครับทีนี้บนแผ่นที่แบบซื้อมามันจะมีชื่อย่อแล้วก็มีตัวเลขอย่าง GM 10ตรงนี้ก็แสดงว่าตรงนี้คือเจนต้าไมซินแล้วก็10เนี่ยก็คือ10ไมโครกรัมต่อ1แผ่นนะครับเนี่ยตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นบอกปริมาณยาถ้าเป็นแผ่นยามาตรฐานเนี่ยตัวนี้เขาจะบอกเป็นปริมาณนะไม่ได้บอกเป็นความเข้มข้นบอกเป็นปริมาณทีนี้ถ้าหากเราต้องการที่จะทำแผ่นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมาคำนวณว่าเราจะต้องเตรียมสต็อกเบื้องต้นเนี่ยเท่าไหร่เพื่อที่จะเอามาหยดในนี้แล้วให้มันได้เป็น10ไมโครกรัมเท่ากันนะครับตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดในการคำนวณอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งไม่ยากหรอกไม่เกินความสามารถนะครับไม่เกินความสามารถเราอยู่แล้วจะให้ดูอันนี้คือตารางนะครับตารางมาตรฐานในการทดสอบอย่างเช่นสมมุติว่าแอมอกซีซิลินนะครับแอมอกซีคาร์บอันนี้คือแอมอกซิคาร์บเนาะแอมอกซิซิลินกับคาร์บูรานิกแอซิดทีนี้เชื้อที่ใช้ทดสอบเนาะก็จะมีเอนเทโรแบคเทอราซีนะครับก็คือกลุ่มของเอนเทโรแบคเตอร์ทั้งหลายแล้วก็มีสเตฟโลคอคคัสสปีชีนะครับเป็นแบบ SPP ด้วยแสดงว่าเกณฑ์นี้ใช้กับสเตฟออเรียสสเตฟไพโอจีเนสอะไรพวกเนี้ยสเตฟโลคอคคัสอีพิเดอร์มิดิสก็ใช้ได้นะครับใช้ได้หมดเลยรวมถึงสเตปไฟโลคอคัสที่แบบเป็นอันโนนเราเห็นแบบมันมีพวงองุ่นแค่นั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้เกณฑ์นี้ในการทดสอบได้นะครับแล้วก็พวกเชื้อในกลุ่มฮิโมฟิลุสสปีชีนะครับคราวนี้แอมอกซิซิลินนะครับชื่อย่อดิสโคดก็คือ AMC นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเห็น AMC นะครับแสดงว่ามันคือแอมอกซิซิลินแล้วมันจะมี potency หรือว่ามีปริมาณยาเนี่ยอยู่2แบบนะครับก็คือมันจะเป็น 20/10 นะครับแล้วก็แสดงว่า amoxicillin เนี่ยคือ20ไมโครกรัมแล้วก็ carbolanic acid เนี่ยก็คือ20นะครับก็คือ10ไมโครกรัมอันนี้เป็นของ carbolanic acid นะครับถ้ามีขีดเนี่ยแสดงว่ามันเป็น2ตัวอยู่ด้วยกันแล้วก็20/10แสดงว่าแอมอกซี20คาร์บูรานิก10นะครับคราวนี้มาดูฝั่งนี้ต่อนะครับเทสคัลเจอร์โซนไดอะมีเตอร์อินมิลลิเมตรนะครับตัวนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติว่าเราทดสอบกับสเตปไฟโลคอคคัสเนาะเราก็จะดูแถวที่2นะครับนั่นแสดงว่าถ้าเชื้อดื้อหมายความว่ายังไงถ้าดื้อแสดงว่า
เขาก็จะบอกว่าตัวนี้คือเบรกพอยท์ที่ว่าเป็น19มิลลิเมตรนะครับถ้า inhibition zone น้อยกว่า19มิลลิเมตรถือว่าดื้อแต่ถ้า20มิลลิเมตรขึ้นไปถือว่าไวต่อยาหรือ susceptible ซึ่งไวต่อยาแสดงว่าสามารถใช้ amoxicillin กับ step isolate นี้ได้นะครับประมาณนั้นซึ่งคราวนี้เวลาที่แบบแยกเชื้อจากคนป่วยได้เนาะก็จะต้องเอามาลงจานแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะเราก็จะต้องย้อมแกมอยู่แล้วเราก็จะรู้เบื้องต้นอยู่แล้วว่ามันเป็นเชื้อกลุ่มไหนนะครับเนี่ยตารางยาวเหยียดนะครับป้าบซึ่งเดี๋ยวไฟล์ตรงนี้เดี๋ยวจานส่งลิงก์ให้นะครับอันนี้เป็นเปเปอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เป็นสแตนดาร์ดเมธอดนะครับที่เขาสรุปมาตัวเต็มๆอาจารย์เพิ่งขอไม่ได้จากแอดไวเซอร์สมัยปอตีที่สารคามนะครับเดี๋ยวอาจารย์เอาให้พวกเราดูแต่จริงๆสำหรับแคปปี้เบอร์นะครับหรือว่าไอตัวดิดดิฟฟิวชันเนี่ยเปเปอร์นี้ก็เป๊ะแล้วนะครับเวลาที่วัดนะครับเวลาที่วัดจะต้องวัดเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือจากขอบชนขอบนะครับจากขอบนึงไปขอบนึงวัดเป็นมิลลิเมตรนะครับเวลาวัดก็จะต้องวัดอย่างน้อย3ระนาบนะครับก็คือวัดตรงนี้วัดตรงนี้นะครับแล้วก็วัดอีกตรงนี้นะครับมันก็จะมีค่า3ค่าเนาะแล้วเราก็จะเอามาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับซึ่งในความเป็นจริงก็จะไม่ทำแค่เพจเดียวด้วยถ้าเป็นพวกงานวิจัยนะครับก็จะทำอย่างน้อย3เพจนะครับทีนี้พอทำ3เพจเนี่ยอีกอันนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือความคลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราเทอาหารเนี่ยการทดสอบที่เป็นดิฟฟิวชันนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือความหนาของวุ้นความหนาของวุ้นจะต้องหนาเท่ากันเวลาที่ใช้เพลทตัวเนี้ยนะครับเวลาใช้เพลทเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้ตัวเพลทพลาสติกที่มันมีมาร์คด้านข้างเราก็จะเทอาหารให้มันถึงมาร์คนะครับหรือในแลบที่มีเงินมากกว่านั้นเพลทพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่เทเองเขาจะซื้อจากบริษัทที่เป็นเพลทสำเร็จนะครับเพราะเพจสำเร็จเนี่ยเขาจะใช้เครื่องในการเทซึ่งมันจะมีความแม่นยำมากกว่านะครับเขาสามารถกำหนดได้ว่า1เพจเนี่ยจะเทลงไปกี่มิลลิลิตรนะครับถ้าปริมาตรเท่ากันความหนามันก็จะเท่ากันอันนี้วัดได้ไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือบางกรณีเชื้อมันไวต่อยามากๆเห็นไหมว่า inhibition zone มันเชื่อมหากันแบบนี้เราจะวัดจากขอบนี้มาขอบนี้ได้ยังไงในเมื่อเราไม่เห็นว่าขอบนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการวัดก็คือเขาจะวัดรัศมีแทนนะครับก็คือวัดจากจุดกึ่งกลางไปยังขอบนะครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางเทียมๆออกมานะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องวัดแบบแรกก่อนนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบที่ดีที่สุดคือวัดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังด้วยเรื่องการแบบว่าการวางยานะครับจะต้องไม่วางแบบถี่มากเกินไปส่วนนี้ก็คือตารางสรุปเนาะของ Staphylococcus species นะครับกับยาที่นิยมใช้ในการทดสอบแล้วก็จะมีอีกพวกนึงก็คือ Pseudomonas aeruginosa กับยาที่ใช้ในการทดสอบ E. coli นะครับก็ดูตารางนี้ได้ประมาณนั้นแล้วไอ้การทำ diffusion เนี่ยบางทีมันก็มีแบบเขามีเครื่องในการทำนะครับคือเมื่อก่อนต้องใช้คนในการจิ้มวางจิ้มวางจิ้มวางแล้วก็ต่อมาก็จะมีเครื่องที่ใช้ในการปั๊มจะมีเครื่องช่วยในการปั๊มก็คือสมมติว่าจะทำยา6ตัวไอ้ตัวบนตัวเครื่องมันก็จะมีที่เสียบหลอดยาเนี่ย6ที่แล้วเราก็เอาเปิดฝาเพดแล้วก็เอาเครื่องลงไปครอบแล้วก็กด
แผ่นยามก็จะหล่นลงมาพร้อมกัน6เพจไอ้6แผ่นเลยในเพจนั้นนะครับแต่ตอนนี้หลังๆมาก็คือมันมีเขาบอกว่าเนี่ยมันมีเครื่องออโตเมทโซลิดเดอร์นะครับออกมาช่วยก็คือเราไม่ต้องวัดด้วยตัวเองมันจะมีเครื่องที่ใช้ในการวัดโซนเปเปอร์นี้เขาก็เป็นเปเปอร์ที่แบบเอามาแบบเทียบว่าการอ่านด้วยคนกับการอ่านด้วยเครื่องเนี่ยมันมีมาตรฐานเท่ากันเห็นไหมเท่านี้ก็เป็น1เปเปอร์แล้วส่วนอันนี้นะครับเป็นเปเปอร์ที่เขาหาสเตฟิโลโคคัสดื้อยาในไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มกับไก่บ้านเทียบกันเนี่ยเป็นเปเปอร์ที่แบบตีพิมพ์แบบสากลนะครับเป็น international paper แล้วก็มี impact factor ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยใหม่ๆอยู่เลย2020นะครับเห็นไหมว่างานพวกนี้มันก็ยังหากินได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราทำด้วยวิธีที่รัดกุมพอนะครับมีระเบียบวิจัยที่ดีนะครับมีโปรโตคอลที่ดีส่วนอันนี้นะครับก็เขาหาทั้งเชื้อดื้อยายีนดื้อยานะครับแล้วก็ยีนที่เป็นไวรูเลนต์ยีนนะครับใน E. coli ที่ก่อโรคในกลุ่มพวกไก่นะครับอันนี้เปเปอร์จากเนปาล นะครับอันนี้ปี2018นะครับปี2018 4ปีเทียบกับตอนนี้ยังใช้เป็นเปเปอร์สัมมนาได้นะเนี่ยทีนี้วิธีถัดมานะครับอาการดิฟฟิวชันนะครับเป็นอาการเวลดิฟฟิวชันอันนี้เขาจะเทียบกันระหว่างสมุนไพรของเขากับยาปฏิชีวนะมาตรฐานนะครับซึ่งคนนี้เขาใช้วิธีลูกครึ่งด้วยเพราะว่ายาปฏิชีวนะของเขาเนี่ยอยู่บนดิสนะครับแต่ว่าสารทดสอบเขาจะใส่ในเวลนะครับเขาก็จะเจาะตรงนี้นะครับปกติเวลาเจาะเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนจะใช้คอกบอลเลอร์ในการเจาะก็คือเป็นแบบเป็นมันจะเป็นเหล็ก2ท่อนเป็นเหล็กที่เหมือนกับเข็มฉีดยาเอาข้างนอกเจาะนะครับแล้วก็ดึงขึ้นแต่ว่าอันนี้เขาไม่มีคอกบอลเลอร์เขาจะใช้ตัวปิเปตทิปนะครับทิปฟ้าในการเจาะซึ่งตอนอาจารย์ทำเปเปอร์ปอยอาจารย์ก็ใช้ทิปฟ้าในการเจาะแล้วก็เขียนลงในเปเปอร์ด้วยว่าเอาทิปนี่แหละเจาะมันก็ผ่านอยู่นะเนี่ยก็มีคนเอาไปทำตามใน YouTube นะครับมันก็ได้อันนี้เพจนี้เขาสวอปไปแล้วเรียบร้อยนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็หมุนนิดนึงนะครับทีนี้วุ้นมันติดนะครับเขาก็เลยจะใช้เข็มเนี่ยในการเอาวุ้นออกนะตรงรูตรงนี้ถ้าหากเรามีสารหลายตัวก็สามารถเจาะได้หลายๆรูนะครับที่แนะนำก็คือ1เพจก็ประมาณ4รูหรือ4ดิสนะครับกำลังสวยอันนี้เขาน่าจะทำในพวกน้ำมันระเหยนะครับเขาก็เลยเอาวุ้นที่หลอมเหลวเนี่ยหยดลงไปก่อนนะครับจากนั้นเขาก็จะเอาสารสกัดของเขาเนี่ยหยดลงตามเพราะว่าถ้าหากมันไม่มีวุ้นมาอุดไว้ตรงเนี้ยตัวน้ำมันระเหยเนี่ยมันก็จะระเหยออกหมดก่อนที่มันจะแพร่ผ่านด้านข้างนะครับอันนี้คือวุ้นที่กำลังหลอมนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปดูดสารสกัดสมุนไพรของเขามาเนี่ย
อันนี้ก็คือแผ่นยามาตรฐานนะครับแล้วก็เอาไปบ่มที่37องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเป็นงานด้านจุลการแพทย์นะครับจะบ่มที่37แต่ถ้าเป็นพวกจุลอุตสาหกรรมก็จะบ่มที่35องศาจุลสิ่งแวดล้อมก็35นะครับแต่ถ้าเป็นตรวจพวกเชื้อก่อโรคโคลิฟอร์มอะไรพวกนี้จะเป็น37หมดเลยทีนี้ในการวางเพจเพื่อบ่มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเป็นวิธีมาตรฐานก็คือเขาจะคว่ำลงนะครับจะรอให้มันซึมแล้วก็แห้งหมดก่อนนะครับแล้วก็คว่ำลงอันนี้ก็ถ้าหากวุ้นมันแข็งตัววุ้นเซตตัวแล้วก็สามารถคว่ำลงได้นะครับที่ต้องคว่ำเพราะว่าป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงไปแล้วเดี๋ยวโซนมันจะไม่สวยทีนี้เขาก็บ่มอันนี้ก็คือโซนของสารสกัดนะครับส่วนนี้ก็คือโซนของยามาตรฐานถ้าหากให้เราแปลผลจากอันนี้เราจะแปลผลว่าไงสารสกัดใช้ได้ดีไหมใช่ใช้ได้แต่ว่าไม่เท่าสารมาตรฐานนะครับตัวยาปฏิชีวะมาตรฐานเนี่ยได้ผลดีกว่าเพราะว่าโซนกว้างกว่านะครับคือถ้าจะมีสารใหม่ขึ้นมาอย่างน้อยต้องเท่าของเดิมไม่จำเป็นต้องดีกว่าแต่ไม่ควรจะน้อยกว่านะครับส่วนนี้คือ e-test นะครับอาหารที่ใช้นะครับจะเป็นมุลเลอร์ฮินตันนะครับแต่นี้เขาบอกเป็นมุลเลอร์ฮินตันแบบพิเศษคือผสมเลือดลงไปด้วยนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับชุดทดสอบสำเร็จนะครับที่ไม่ต้องไปเลี้ยงเชื้อในบลอดเพิ่มนะครับก็คือเขาจะใช้ตัวแท่งตัวเนี้ยในการเคลียร์โคโลนีของเชื้อเขาบอกว่าจะเคลียร์มาประมาณ 2-3 โคโลนีนะครับแล้วก็จะเอาไปลงในหลอดที่มันเป็น normal saline นะครับเป็นหลอดบัฟเฟอร์เสร็จแล้วก็ตีดีๆให้มันเข้ากันแล้วก็ตัวไม้สวอปที่มากับชุดจุ่มลงไปนะครับแล้วก็ไล่ของเหลวส่วนเกินออกหน่อยนึงI
นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้บริเวณที่มีความเข้มข้นเยอะๆโซนมันก็จะกว้างบริเวณที่ความเข้มข้นน้อยโซนก็จะแคบบริเวณที่มันยับยั้งไม่ได้เชื้อมันก็จะขึ้นคุมอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะอ่านค่า MAC บริเวณแถวๆนี้อ่านจากไหนก็อ่านจากตัวเนี่ยค่าความเข้มข้นที่มันปรากฏอยู่บนนี้เลยทีนี้มาถึงส่วนที่เป็นการทดสอบที่ค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับก็คือ Bott Dilution Assay หรือ Bott Dilution Method นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะเตรียมยาปฏิชีวนะนะครับโดยมีความเข้มข้นเนี่ยลดลงทีละครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ two fold serial dilution ถ้าเราดูในตัวเลขตัวนี้จะเป็น256ใช่ไหมแล้วก็จะเป็น128นะครับ643216 84210.5 แล้วก็จะเป็น0นะครับแล้วก็ต่อสุดท้ายนี่ก็คือจะเป็นหลอดที่ไม่ใส่เชื้อนะครับเป็นหลอดที่ไม่ใส่เชื้อพอเตรียมเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเอาเชื้อเนี่ยมาเติมลงในหลอดเหล่านี้นะครับเอามาเติมในหลอดพวกนี้ทีนี้เชื้อเตรียมยังไงนะครับเชื้อเตรียมยังไงเขาก็จะเอาเชื้อเนี่ยที่เป็นโคโลนีเดียวนะครับเขาจะเอามาหลายๆโคโลนีในไอ้เมทอดเนี้ยก็คือ 4-5 โคโลนีเอามารวมกันในหลอดเดียวนะครับคือมันเป็นเพียวคัลเจอร์ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะสุ่มโคโลนีของเพียวคัลเจอร์เนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็เลี้ยงข้ามคืนนะครับจากนั้นเขาก็จะไปปรับความเข้มด้วยแมคฟาแรนสแตนดาร์ดนะครับให้เป็น 0.5 แมคฟาแรนนะครับจากนั้นก็เติมนะครับเติมลงไปในแต่ละหลอดเท่าๆกันยกเว้นหลอดที่เป็นตัว non bacterial bot control นะครับคือตัวนี้ตัวนี้ก็คือมีแค่อาหารไม่ใส่อะไรเลยนะครับจากนั้นก็บ่มนะครับบ่มทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็มาดูการเจริญคราวนี้เขาจะมาดูว่ามีหลอดไหนบ้างที่ไม่เกิดการเจริญนะครับหลอดที่ไม่เกิดการเจริญแน่นอนว่าอันนี้ต้องไม่เกิดแน่นอนก็คือหลอดที่ไม่ใส่เชื้อนะครับถ้าหากหลอดนี้มีเชื้อขึ้นก็คือจบเหตุนะครับทำใหม่ถือว่าเจ๊งนะครับแล้วหลอดที่มันสามารถยับยั้งได้นะครับก็จะมีหลอด64ใช่ไหมหลอด128แล้วก็หลอด256เพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาค่า MIC จากแค่3หลอดนี้แต่ค่า MIC เนาะ M มันย่อมาจาก minimal ใช่ไหมก็คือน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นค่าที่น้อยที่สุดระหว่าง6412856คือค่าไหนใช่ครับมันคือ64เพราะฉะนั้นค่า MIC ของการทดลองนี้ก็คือ64นะครับมิลลิกรัมต่อลิตรง่ายไหมเวลาแปลผลง่ายเนาะทีนี้มันก็จะมีการทดสอบขั้นต่อไปนะครับเพื่อที่จะหา MBC การที่จะทดสอบหา MBC นะครับก็คือเขาก็จะเอาทั้ง3หลอดนี้นะครับเอาเชื้อจากในนี้เลยนะ
จากทั้ง3หลอดเนี้ยไปลงในสิ่งที่เรียกว่า recovery medium นะครับซึ่ง recovery medium เนี่ยอาจจะเป็นอาหารเหลวก็ได้หรืออาจจะเป็นอาหารแข็งก็ได้นะครับก็จะเอาไป subculture ลงนั่นแหละนะครับคราวนี้ปรากฏว่าสมมุตินะสมมุติอันนี้ไม่ขึ้นแต่อันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นเอ้ยไม่ใช่เลยนะโทษอันนี้ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นแสดงว่าตัวที่ฆ่าเชื้อได้มีตัวไหนบ้างระหว่าง64 128 256ตัวไหนฆ่าเชื้อได้บ้างหกสี่ฆ่าเชื้อได้ไหมเชื้อขึ้นนะไม่ได้ถ้าเชื้อขึ้นแสดงว่าตัดหกสี่ทิ้งแล้วนะเพราะฉะนั้นตัดหกสี่ทิ้งนะครับก็จะเหลือตัวที่เป็นแคนดิเดตหรือเป็นผู้ท้าชิงเนี่ยสำหรับ MBC อยู่แค่2ตัวก็คือ128กับ256แต่ MBC มันก็ย่อมาจาก Minimal Bactericidal Concentration เพราะฉะนั้นระหว่าง128กับ256อันไหนน้อยกว่ากันเพราะฉะนั้นค่า MIC ไอ้ค่า MBC นะครับก็เลยเท่ากับ128มิลลิกรัมต่อลิตรเริ่มงงตอน MBC ใช่ไหมไม่งงแล้วเนาะโอเคทีนี้การทดลองนี้เนี่ยเวลาที่เขาทำนะครับเขาก็จะใช้อาหารประมาณหลอดละ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเวลาทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำแค่ยาชนิดเดียวเขาต้องทำยาหลายชนิดแล้วก็แต่ละการทดลองเนี่ยส่วนมากเขาก็จะทำ3ซ้ำนะครับหรืออย่างขี้เหร่สุดเลยก็คือ2ซ้ำซึ่งถ้าทำเยอะๆเนี่ยมันเปลืองมากนะครับเปลืองทั้งตัวยาแล้วก็เปลืองอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยแล้วก็เปลืองเวลาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะเอามาดูว่าเฮ้ยมันมีการเจริญไหมเนี่ยมันก็ถ้าจะเอาให้แม่นยำก็คือต้องเอาไปวัดการดูดกลืนแสงนะครับเขาก็เลยมีการพัฒนาตัวเนี้ยขึ้นมาก็คือ Bott Micro Dilution Assay นะครับวิธีเมื่อกี้นี้เนี่ยจะทำในหลอดละ5มิลลิลิตรแต่เนี้ยทำในจานนะครับ1จานเนี่ยจะมี96ช่องซึ่ง96ช่องเนี่ยใช้แทน96หลอดทดลองนะครับ96คูณ5ได้เท่าไหร่ลองคูณมาสิอันนั้นน่ะคือปริมาตรของอาหารที่ต้องใช้ได้480มิลลิลิตรนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็น96เวลเพจนะครับตัวเนี้ยจะคูณแค่ 0.2 มิลลิลิตรนะครับต่อ1หลุมเนี่ยจะใช้แค่200ไมโครลิตรเองได้เท่าไหร่เอ่ยต่างกันไหมต่างกันเยอะมากเลยนะครับทีนี้เวลาอ่านผลก็อ่านคล้ายๆกันนะครับหลักการอ่านผลอ่านเหมือนกันเลยแต่ว่าตอนทำเนี่ยจะทำในเพจที่มีปริมาตรเล็กกว่านะครับแล้วก็ตอนที่ดูดสารนะครับเขาก็จะใช้มัลติแชนเนลพิเพตก็คือเวลาดูดเนี่ยอย่างแถวที่1 นะครับตัว A ถึง H เนี่ยก็คือดูดพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับดูดปื้ดเดียวได้ทั้งหมดเลยนะครับเวลาที่เตรียมนะครับเวลาที่เตรียมตัวแอนติไบโอติกนะครับเขาก็เตรียมจากอย่างสมมุติว่าตัวเนี้ยเป็นบอสคอนโทรลใช่ไหมแถวที่1ตัวแถวที่2ตัวเนี้ยเขาก็จะเตรียมให้เป็น256นะครับพอ256เสร็จนะครับเขาก็จะดูดจากตัวแถวที่เป็น256
ขยายให้หน่อยแล้วกันคือเวลาทำงานจริงๆนะครับตัวในจานเนี่ยก็จะเตรียมอาหารไว้ทั้งหมดเนี่ยหลุมละ100ไมโครลิตรก่อนนะครับจากนั้นในหลุมเบอร์2เนี่ยก็จะเอาแอนติไบโอติกเนี่ยที่มีความเข้มข้นเนี่ย512มาแล้วก็512เนี่ยพอบวกกับ100ไมโครลิตรข้างล่างจริงๆตัวนี้จะเป็นโอเคเอา512นะครับบวกกับ100ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็น200เนาะ200ทีนี้512โดนหาร2ละก็จะเป็น256ทีนี้ก็จะดูด100นะครับจากเบอร์2นะครับมาผสมกับเบอร์3แล้วก็มิกให้เข้ากันนะครับแล้วก็ดูดออกจากเบอร์3เนี่ย100นะครับอันนี้คือเบอร์2ดูดมานี่100นะครับผสมกันมันก็จะขึ้นมาเป็น2เท่าทีนี้ความเข้มข้นเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยมันเป็นตอนแรกเอามา512ลงมาผสมกันได้เป็น256ทีนี้ดูดมา100ของ256แล้วก็มาผสมกับ100เปล่าๆตัวนี้ก็จะเหลือ128นะครับทีนี้ก็ดูดออกมานะครับอีก100ตรงนี้ก็จะเหลือ64ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็จะมีความเข้มข้นเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงหลุมเบอร์11นะครับหลุมเบอร์11พอผสมเสร็จปุ๊บก็จะดูดทิ้ง100นะครับเพราะฉะนั้นหลุมสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น0นะครับหลุมเบอร์แรกสุดเป็น0หลุมเบอร์สุดท้ายก็เป็น0เหมือนกันแต่ว่าหลุมเบอร์แรกไม่เติมเชื้อนะอย่าลืมนะหลุมเบอร์นี้ไม่เติมเชื้อจากนั้นก็เอาเชื้อนะครับใส่ในคอลัมน์2ถึง12นะครับทีนี้เวลาอ่านผลนะครับก็แถวเนี้ยความเข้มข้นสูงใช่ไหมอันนี้ต่ำก็ไล่ลงไปดูว่าอันไหนเนี่ยหลุมแรกที่มันไม่มีเชื้อขึ้นมันก็คือ MIC นะครับทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าสับ MIC นะครับสับ MIC ก็คือค่าที่ถัดมาจาก MIC ก็คือเป็นหลุมแรกที่มันมีเชื้อขึ้นนะครับคือบางเปเปอร์มันจะใช้ค่านี้นะครับบางค่าบางเปเปอร์มันจะมีค่านี้ถ้าหากเราเห็นว่าเฮ้ยมีคำว่าซับ MIC หรือซับ MIC มันคืออะไรวะมันก็คือค่าที่ถัดออกมาจาก MIC ค่านึงนะครับก็คือน้อยกว่า MIC หาร2ลงไปอย่างสมมติว่า MIC เป็น32ซับ MIC ก็จะเป็น16อะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้พอได้ MIC แล้ว MBC ล่ะหามาจากไหนสมมุตินะอันนี้คือ MIC ใช่ไหม MIC คือตรงเนี้ยมองเห็นหรือเปล่าเนาะMIC คือตรงนี้นะครับ MIC คือตรงนี้ทีนี้เวลาจะหา MBC นะครับเขาก็จะเอาทุกหลุมอ่ะที่มันใสนะครับเอาทุกหลุมที่มันใสมาดรอปลงในเพจอันนี้ก็เป็นบูลเลอร์ฮินตันอากาศนะครับแล้วก็เลเบลด้วยว่าเอามาจากหลุมไหนเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความเข้มข้นไหนแล้วเราก็จะแปลผลได้ว่าอันไหนคือหลุมแรกที่เชื้อรีคอเวอรี่ไม่ขึ้นถ้ารีคอเวอรี่ไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันตายไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นค่า MBC นะครับก็จะมีการประยุกต์อีกนิดนึงนะครับก็คือการใช้กับสารระเหยนะครับการใช้กับสารระเหยเนี่ยเขาก็จะเอาตัวไอ้ตรงฝาของเพจอะฝาของเพจเนี่ยมันจะมีขอบขึ้นมานิดนึงนะครับเขาก็จะเอาวุ้นที่หลอมเหลวเนี่ยมาหยดนะครับมาหยดลงในแต่ละรูเนี่ยนะครับ
พอหยดลงไปเสร็จตัววุ้นนะครับเวลาที่ทดสอบเขาก็จะเตรียมสารระเหยเนี่ยลงในรูข้างล่างเลยลงในเวลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเวลาปิดนะครับก็จะมีที่หนีบมาช่วยในการฟิกนะครับถ้าเราไม่มีที่หนีบเราก็ประยุกต์อย่างอื่นแบบหาอะไรหนักๆทับเอาหนังยางรัดก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ตัววุ้นที่หยดลงไปนะครับมันก็จะมาเป็นจุกในการอุดนะครับทำให้สารที่มันระเหยเนี่ยมันไม่ระเหยออกข้างนอกมันก็จะระเหยแล้วก็มีความอิ่มตัวอยู่ในเวลนั้นๆนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับที่เป็นการประยุกต์นะครับก็คือการทดสอบ MIC แล้วก็ MBC ของไบโอฟิล์มนะครับที่ไบโอฟิล์มเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เจริญอยู่ในไบโอฟิล์มเนาะกับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวแพงโตนิกหรือตัวเชื้อที่ว่ายอิสระเนี่ยที่มันหลุดออกมาจากไบโอฟิล์มตัวที่มันหลุดออกมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเชดดิ้งแพงโตนิกนะครับเวลาที่จะทดสอบยาปฏิชีวนะในไบโอฟิล์มเนี่ยเขาก็จะใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับที่มีชื่อว่าคาลการีไบโอฟิล์มดีไวซ์ลักษณะของมันก็คือเป็นฝาที่มีเดือยเนี่ยงอกออกมานะครับตัวเดือยตรงเนี้ยมันจะจุ่มลงไปในอาหารข้างล่างทีพอจุ่มลงไปในอาหารเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงเชื้อที่สามารถผลิตไบโอฟิล์มได้เนี่ยไบโอฟิล์มมันจะเกิดขึ้น2ที่ที่หนึ่งก็คือตรงก้นเวลนะครับอีกที่หนึ่งก็คือบริเวณตัวเดือยหรือตัวเป๊กที่มันยื่นเข้ามานะครับที่เวลาที่เราทดสอบไบโอฟิล์มเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบตอนที่เราจะเปลี่ยนจาก MIC ไปเป็น MBC เนี่ยคือมันจะต้องใช้เชื้อเดียวกันใช่ไหมมันจะต้องใช้เชื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ไบโอฟิล์มเพจเดิมเนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนอาหารแล้วแบบไอยาปฏิชีวนะเนี่ยมันจะหลุดออกไปทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับเขาก็เลยออกแบบตัวฝาตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเวลาจะย้ายเพจเนี่ยก็คือเปลี่ยนแต่เพจแต่ฝาเนี่ยจะใช้อันเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อเนี่ยก็จะเป็นเชื้อตัวเดิมตลอดการทดสอบนะครับเวลาที่ทำการทดสอบนะครับเขาก็จะเลี้ยงไบโอฟิล์มก่อนโดยการเตรียมโอเวอร์ไนท์คัลเจอร์มานะครับเอาลงในเพจเสร็จแล้วก็เลี้ยงโดยที่เอาตัวคัลการีไบโอฟิล์มดีไวซ์เนี่ยจุ่มลงไปนะครับจากนั้นก็เลี้ยงจนกระทั่งมันเกิดไบโอฟิล์มหนาตึบขึ้นมานะครับตอนนี้ทั้งก้นเพจแล้วก็ทั้งบนฝาเนี่ยจะมีไบโอฟิล์มอยู่จากนั้นพอเข้าสู่วันที่ต้องการทดสอบนะครับเขาก็จะเตรียมตัวเพจที่เป็นตรงก้นเพจเนี่ยโดยมีการเตรียมยาปฏิชีวนะที่เป็นแบบเกเดียนแล้วนะครับก็คือเป็น2 4 0 0 dilution จากนั้นก็จะย้ายนะครับย้ายตัวฝาที่มีไบโอฟิล์มเนี่ยโตเต็มที่มานะครับโดยที่ระหว่างย้ายเนี่ยก็จะมีการล้างนะครับล้างเอาพวกเซลล์แก่ๆเนี่ยเซลล์ที่แบบมันเกาะหลวมๆเนี่ยให้มันหลุดออกไปมันก็จะเหลือไบโอฟิล์มที่แบบติดแน่นๆนะครับเอามาเสียบจึ๊บลงไปตรงนี้ไบโอฟิล์มก็จะมาเจอยาปฏิชีวนะครั้งแรกนะครับจากนั้นนะครับก็เลี้ยงต่อไป24ชั่วโมงนะครับคราวนี้พอเลี้ยงครบ24ชั่วโมงนะครับเขาก็จะแยกฝาออกนะครับแล้วก็ล้างฝาโดยการเอาฝาเนี่ยไปจุ่มลงในเพจที่ผสมน้ำกั่นหรืออาจจะผสมพวกบัฟเฟอร์ก็ได้นะครับแล้วก็จะเอาฝาตัวที่ล้างเสร็จแล้วเนี่ยไปจุ่มใน recovery medium นะครับซึ่ง recovery medium ตรงเนี้ยจะเป็นอาหารใหม่นะครับทำไมต้องเจออาหารใหม่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันฝาเนี่ยผ่านยามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไบโอฟิล์มตรงนี้จะมีไบโอฟิล์มที่เป็นสแตติกกับไบโอฟิล์มที่ตายแล้วนะครับแล้วก็จะมีไบโอฟิล์มที่เฉยๆด้วยนะครับจะมีไบโอฟิล์มที่เฉยๆด้วยซึ่งมันจะเฉยมันจะสแตติกหรือมันจะตายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความทนของเชื้อแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยานะครับคราวนี้ย้อนกลับไปที่ฝาตัวที่ใส่ยาตัวนี้นะครับเขาก็จะเอาไปอ่านค่า MIC นะครับ
คราวนี้ค่า MAC ตัวเนี้ยมันจะเป็นค่า MAC ของตัวไบโอฟิล์มนะครับตรงนี้ตีความว่ายังไงก็ตีความว่าตัวที่ผสมยาความเข้มข้นน้อยที่สุดที่เชื้อที่มันยังใสอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยับยั้งการเจริญของพวกเชดดิ้งแพนโทนิกได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว MAC ตัวเนี้ยบางที่เขาก็จะเรียกว่าเป็น PMIC นะครับก็คือเป็นแพนโทนิกมินิมัมอินฮิบิชันคอนเซนเทรชันนะครับก็คือเป็นการยับยั้งของพวกเชดดิ้งแพนโทนิกก็คือพวกที่หลุดออกมาเนี่ยพวกที่หลุดออกมาเนี่ยถ้าหากมันหลุดออกมาแล้วมันมาเจออาหารใหม่ๆมันก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันมาเจอยาปฏิชีวนะในปริมาณที่ยับยั้งการเจริญได้มันก็จะไม่ขุ่นมันก็จะใสนะครับมันก็จะเกิดการใสขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ตีค่าเหมือนกับ MIC ธรรมดาเลยนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวเพลทที่ได้ฝาเราไปแล้วนะครับเพลทตัวนี้เป็นเพลทที่เป็นฝาเก่าแต่ว่าก้นใหม่มีอาหารสดใหม่คราวนี้ไบโอฟิล์มมันก็ตามนิสัยเดิมกินอิ่มนอนหลับมันก็แพร่ขยายพันธุ์มันก็จะมีเชดดิ้งแพลงโตนิกที่หลุดออกมานะครับคราวนี้มันหลุดออกมาอาหารนี่เป็นอาหารใหม่หมดละเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีไอ้นี่แล้วนะครับมันก็จะไม่มีแบบการอินฮิบิตแล้วถ้าหากไบโอฟิล์มยังอยู่รอดได้ไบโอฟิล์มก็จะมีการเจริญทีนี้เขาก็จะช่วยมันให้มันหลุดได้ง่ายขึ้นโดยการเขามีการโซนิเคตนะครับการโซนิเคตก็คือการใช้คลื่นความถี่สูงๆนะครับไปเขย่าให้มันหลุดออกมาตัวก้อนไบโอฟิล์มตรงเนี้ยนะครับที่มันเคยอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาหลุดออกมาในอาหารนะครับจากนั้นพอครบเวลาที่เขาโซนิเคตนะครับเขาก็จะเอาฝาที่เคยเกิดกังด้วยไบโอฟิล์มเก่าๆออกไปทิ้งไปนะครับแล้วเขาก็จะปิดด้วยฝาใหม่ทีนี้ข้างล่างตรงนี้มีอะไรข้างล่างก็มีเศษไบโอฟิล์มนะครับซึ่งมันอาจจะมีเชื้อที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยมันเคยเจอยาที่ความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็จะบ่มไว้อีก24ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็เอาไปอ่านค่าความค่าการดูดกลืนแสงนะครับเอาไปอ่านค่าการดูดกลืนแสงเขาก็จะมาดูว่ามันตัวที่มันไม่มีเชื้อขึ้นเนี่ยอันแรกที่ไม่มีเชื้อขึ้นเนี่ยมันตรงกับหลุมไหนของตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็จะได้ค่าเป็นไบโอฟิล์มเป็นความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถฆ่าไบโอฟิล์มได้นะครับเขาก็จะย่อว่าเป็น MBEC นะครับ MBEC เนี่ยย่อมาจาก Minimal Biofilm Eradicationconcentration นะครับก็คือความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถกำจัดไบโอฟิล์มได้นะครับทีพวกเนี้ยเรามีอุปกรณ์หมดแล้วนะครับเราก็น่าจะได้ทำแล็บแต่ว่าแล็บเนี้ยมันใช้เวลาที่นานมากนะครับก็คืออันนี้1คืนนะครับอันนี้อีกประมาณถ้าเอาเต็มที่อ่ะคือ2คืนนะครับแล้วก็อันนี้อีก1คืนนะครับอันนี้อีก1คืนเยอะนะครับเยอะมากแล้วเวลาทำแบบอันนี้ก็ต้องเตรียมทุกอย่างให้ดีเพราะใช้เวลาเกือบ1สัปดาห์นะครับอะไรนะครับทิ้งไม่เกินไม่ได้เพราะว่าถ้าหากทิ้งไว้นานเกินคือเชื้อที่มันเคยแบบอยู่ในระยะพักอ่ะมันก็อาจจะพัฒนาการให้ดื้อยามากขึ้นค่า MAC มันก็จะเพี้ยนครับหมดแล้วนะครับสำหรับเช้านี้